สีลิต้าอวดความน่ารักน้องกวินตาโตแก้มป่องอย่างกับตุ๊กตาเป็นคุณแม่ป้ายแดงได้ครบ1เดือนแล้วล่ะค่ะสำหรับมัมมี่คนสวยซิลิต้าเจนเซนหลังจากให้กำเนิดลูกชายน้องกวินเด็กชายกวินอัศวินเจนเซนนรงเดชไปเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาคุณแม่ลิต้าก็ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเลี้ยงลูกด้วยตัวเองตลอดซึ่งก็มีคุณสามีสุดหล่อกรณรงค์เดชคอยช่วยดูแลอยู่ข้างๆไม่ห่างเลยล่ะค่ะและล่าสุดคุณแม่ลิต้าก็เลยลงภาพอัปเดตความน่ารักสดใสของน้องกวินให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกแล้วล่ะค่ะมาในธีมปีวัวทองพร้อมทั้งส่งสายตาแป๋วแหววยิ้มหวานทักพี่ๆแฟนคลับใช่แล้วครับที่จริงผมคือวัวน้อยครับผมเกิดปีวัวทองครับทำเอาเหล่า FC ใจละลายรัวๆขึ้นแท่นซุปตาฟันน้ำนมคนใหม่แล้วล่ะค่ะก็เล่นน่ารักสักขนาดนี้ไม่ให้รักได้ยังไงเนอะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ